ไปดูหนึ่งข่าวใหญ่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับกับการที่ตำรวจเนี่ยไปบุกจับลูกเขยของนายชาดาไทเศษนะฮะมือปราบมาเฟียโดยข้อหาที่โดนจับเนี่ยเพราะว่าไปเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำประปาในพื้นที่ตำบลตะลุกดู่และตำบลหาดทนงฮะวันนี้นักข่าวไปสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านก็บอกว่าตกใจแต่ก็ยืนยันนะว่าใครผิดก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นครับโดยนายเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะให้สัมภาษณ์กรณีที่นายวีรชาติรัศมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะลุกดู่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นลูกเขยของนายชาดาไทเศษครับถูกร้องเรียนว่าไปเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล2โครงการโครงการแรกเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะลุกดู่อีก1โครงการครับอยู่ในตำบลหาดทนงและเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการซ้อนแผนนะฮะไปบุกจับนายวีรชาติพร้อมกับผู้ร่วมขบวนการอีก4คนตามหมายศาลโดยท่านนายกเศรษฐายอมรับว่าเห็นข่าวก็ตกใจนะแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยท่านยืนยันเลยว่าหากผิดจริงก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของรัฐมนตรีหรือว่าใครก็ตามแล้วพอถามถึงกรณีนี้ว่ารัฐมนตรีชาดาเนี่ยต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของท่านรัฐมนตรีเองนี่เป็นถึงลูกเขยเลยนะใช่ฮะท่านนายกก็บอกว่าคือต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยว่าท่านนายกว่ายังไงกันบ้างครับก็ได้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ถูกกล่าวหาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่ายืนยันนะครับว่าถ้าเกิดผิดก็ต้องจัดการไปตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของรัฐมนตรีหรืออะไรก็ตามทีอันนี้ยืนยันครับนะครับมีการมองไปถึงว่าเป็นคนในครอบครัวที่เองของรัฐมนตรีเองเนี่ยรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบแบบอาจจะต้องลาออกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาออกคืออะไรครับลาออกอ๋อผมคงไม่ไปถึงขนาดนั้นยังไม่รู้เลยเขาผิดจริงหรือเปล่านะครับต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับแล้วก็ผิดไปมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับก็ต้องดูด้วยอย่าไปไกลขนาดนั้นเลยนะครับท่านชาดากับท่านอนุทินไปไหนไม่ครับผมก็ฟังที่คุณเดลี่สัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ถูกต้องนะว่าจริงๆเขาก็เป็นใครก็ต้องจัดการนะท่านยังพูดไม่แน่ใจติดตลกหรือพูดจริงว่าคุณชาดาเป็นคนจัดการหรือเปล่าใช่ไหมแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเหมือนท่านก็ไปปราบท่านก็พยายามอยู่แล้วผมว่าท่านพยายามอยู่แล้วก็คุณอนุทินก็บอกไม่แน่ใจท่านเป็นคนสั่งปราบเองหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนายกเศรษฐาบอกให้มาถามคุณอนุทินนะคะ คุณอนุทินพูดบ้างนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกเหมือนเดิมนะคะบอกว่าเมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวยังยืนยันว่าใครทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครต้องรับโทษทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเรื่องนี้ตัวเองได้พูดคุยกับทางนายชาดาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตามข่าวก็ไม่มีอะไรครับใครทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครลูกเต้าเราใครญาติใครก็ต้องรับโทษตามกฎหมายถ้าทำผิดก็มีโทษถ้าทำไม่ผิดถูกกล่าวหาก็เอาหลักฐานมาแก้ต่างก็แค่นั้นเองที่ควรเชื่อว่าได้มีการกระทำผิดเนี่ยเดี๋ยวทางผู้ว่าราชการจังหวัดเขาก็จะมีคำสั่งให้ภาคการปฏิบัติหน้าที่เราจะเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนยังไงครับในส่วนของก็นี่ไงโดนคนละโดนก็ไม่มีการช่วยเหลือใดๆไม่มีความพยายามที่จะทำให้ลูกคดีเสียไปท่านชาดาโตบอกว่าหัวหน้าไม่ต้องกังวลผมไม่ให้การช่วยเหลือเพราะผมไม่ทราบว่าเขาไปทำอะไรนะครับก็คือฆ่าโทษให้หนักเลยใช่ไหมมันไม่ต้องฆ่าโทษมันอันนี้ถ้ากระทำผิดก็ต้องลงโทษไม่มีฆ่าโทษคือถ้ามีการช่วยเหลืออันนี้ผมก็ไม่ยอมหรอกแค่นี้คุณอนุทินบอกแล้วนะว่าการเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนคือต้องไม่ช่วยเหลือ คือผมคาดโทษเอาไว้เลยนะห้ามไปช่วยเด็ดขาดนะคะขณะที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะท่านบอกว่ากรณีที่ปปป.นำกำลังไปบุกจับทั้งลูกเขยนายชาดาแล้วก็ทีมงานอีก4คนบอกว่าคดีนี้แม้มีผู้เสียหายแค่รายเดียวที่แจ้งมาแต่ว่าหลักฐานเนี่ยมัดแน่นไม่หนักใจด้วยยืนยันว่าผู้ทำผิดจะไม่หลุดคดีแน่นอนไปฟังท่านให้สัมภาษณ์กันหน่อยค่ะต้องยืนยันนะครับว่าหลักฐานอันเนี้ย
ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับมีน้ำหนักนะครับก็ผู้เสียหายรายนี้นะครับได้นำหลักฐานข้อมูลไม่กระทั่งวิดีโอภาพแล้วก็โทรศัพท์อะไรอย่างอื่นในหลายรายการมาให้เจ้าหน้าที่นะครับทั้งตัดเสียงอะไรพวกนี้นะครับครับเราก็ได้เอาหลักฐานตัวนี้นะครับประมวลแล้วก็หาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานมาประมาณสัก2อาทิตย์เสร็จค่ะก็เชื่อว่าหลักฐานที่ได้เนี่ยเพียงพอในการที่จะนำคนผิดมาลงโทษนะครับและศาลก็อนุมัติหมายจับนะครับตอนที่เราต้องทำคดีนี้เรามีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยเราลำบากใจหนักใจไหมคะในตอนแรกคือต้องแยกกันครับท่านชาดาก็ส่วนท่านชาดาแต่เจ้าหน้าที่ที่สุจริตเนี่ยก็เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับในเมื่อมันมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยรวมทั้งปปช.ทั้งปปท.เนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเราทำงานร่วมกันบูรณาการร่วมกันนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ถูกประชาชนถูกร้องเรียนไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยก็จะมาช่วยกันตั้งชุดสืบสวนทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ถามว่าหนักใจไหมไม่หนักใจนะสามหน่วยงานเดือนหนึ่งเราก็จะต้องมีงานจับเรื่อยๆนะครับเดือนหนึ่งต้องจับเรื่อยๆผมก็ได้พูดคุยกับท่านชาดาอยู่เดี๋ยวก็จะมีการที่จะต้องสั่งให้ออกเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเป็นหน้าที่กระบวนการต่อไปใช่ไหมคะถ้าหลักฐานชัดต้องสั่งครับสั่งให้พักราชการใช่ไหมคะเดี๋ยวก็มีคำสั่งต่อไปนะครับเดี๋ยวมีคำสั่งส่วนกระบวนการจากนี้เราจะส่งเรื่องต่ออะไรยังไงคะใช้เวลากี่วันคะตอนนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยกำลังรวบรวมพยานหลักฐานสอบข้อเท็จจริงเนี่ยภายใน30วันแล้วก็จะส่งไปที่ปปช.ครับปปช.ก็เดี๋ยวเข้าคณะกรรมการว่าจะส่งกลับให้เราทำเองหรือปปช.จะทำเองคดีนี้คุณผู้ชมฮะคือเป็นการซ้อนแผนเพื่อจับกลุ่มลูกเขยคุณชาดาเลยก็ว่าได้นะครับคดีนี้ตำรวจปปป.เนี่ยมีการซ้อนแผนจับนายกอบต.ตะลุกดูอุทัยธานีครับลูกเขยคุณชาดากับพวกรวม5คนนะฮะก็คือนายวีรชาติรัศมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะลุกดู2คือนายธนพัฒน์ปลัดเทศบาลตะลุกดู3นายกุลทัศน์ผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลตะลุกดู3คนที่โดนข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบครับและร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนอีก2คนนะไม่ใช่ข้าราชการก็คือนายมานพและนายยิ่งยง2คนที่โดนข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคือสาเหตุที่ต้องจับเนี่ยเพราะว่ามีผู้รับเหมาทำบ่อน้ำประปารายหนึ่งร้องเรียนนะฮะแล้วก็เล่าไทม์ไลน์ให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยฮะเขามีการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำประปาแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการต่างๆได้เข้ายื่นสิทธิในการประมูลผ่านรูปแบบของ e-bidding หรือวิธีการประกวดราคาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้เสียหายก็เลยสนใจยื่นประมูลไปทั้ง2แห่งเลยแต่ว่าหลังจากที่ยื่นเรียบร้อยแล้วนะคะได้มีบุคคลปริศนาโทรมาข่มขู่บอกว่าให้คุณเนี่ยถอนตัวโดยอ้างว่ามีผู้ใหญ่อยากได้โครงการนี้ไปทำตอนแรกมีการเสนอเงินให้หลายหมื่นบาทเลยนะคะเพื่อเป็นค่าชดเชยหรือว่าค่าเสียเวลาให้แต่ทางผู้เสียหายเนี่ยไม่สนใจก็เลยปฏิเสธไปพร้อมกับยื่นประมูลตามเดิมค่ะจนสุดท้ายชนะประมูลได้รับงาน2โครงการถูกต้องตามกฎหมายในที่สุดนะคะแต่ว่าหลังจากที่ชนะการประมูลได้รับงานก่อสร้าง2โครงการแล้วผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เพราะอะไรคะครับเพราะว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลทำการล็อบบี้ไปล็อบบี้ตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆแคมป์ปูนซีเมนทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีบอกว่าห้ามขายปูนหรือว่าอุปกรณ์ในการก่อสร้างให้กับบริษัทผู้เสียหายครับทีนี้ตัวผู้เสียหายบอกว่าอ้าวก็มันหาที่ซื้อไม่ได้อ่ะทีนี้ก็เลยทำให้การไปก่อสร้างหรือว่าไปดำเนินการมันล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่วางเอาไว้นะคะครับกระทั่งประมาณเดือนกันยายนคุณผู้ชมนายวีรชาติเรียกผู้เสียหายเนี่ยมาพบ3ครั้งนะฮะก่อนยื่นข้อเสนอให้ผู้เสียหายเนี่ยยอมจ่ายเงิน1ล้านบาท
แลกกับอะไรแลกกับการก่อสร้างโครงการทั้ง2แห่งได้อย่างปกติก็มีการต่อรองกันจาก1ล้านบาทต่อรองเจรจาเหลือ 600,000 บาทแล้วก็นัดหมายส่งมอบเงินกันเมื่อวานนี้ที่หน้าธนาคารแต่ลูกเขยนายชาดายังปฏิเสธอยู่นะฮะส่วนตัวนายชาดาเองก็ย้ำแล้วว่าคือเข้าใจกระบวนการก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายรวมถึงเคยเตือนไปแล้วด้วยว่าถ้าใครไม่หยุดก็ดูแลตัวเองกันไปละกันแล้วล่าสุดไม่ช่วยใช่ครับล่าสุดตอนนี้เห็นบอกว่านายชาดาไทยเศษเนี่ยอยู่ที่สภาใช่กำลังชี้แจงกรรมาธิการการปกครองอยู่เรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยยืนรอกันอยู่แล้วเดี๋ยวหลังจากที่นายชาดาชี้แจงเสร็จเดี๋ยวออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแน่ๆผู้บังคับการปปป.บอกว่าไม่เหนื่อยไม่หนักใจเพราะอะไรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูจากวงจรปิดมันคาหนังคาเขามากจริงๆรวบตัวได้พร้อมกับเงินของกลางซึ่งเขาเอาไปลงบันทึกประจำวันไว้ทุกใบเลยนะครับ